นี้เราจะมาแก้ไขการผุก่อนของทางเดินน้ำในรถ Toyota Hero LN 56นะครับ56หรือเป็นที่2004ใช่ไหม2004ฉะนั้นการเติมน้ำคุณลุงอย่าไปเติมน้ำบาดาลมันจะกัดผุหมดทีนี้ฝาหน้าตัวนี้นั้นถ้าลื้อวันเดียวไม่เสร็จนะครับคนลื้อคนแข็งหรือฝาหน้าสายผ้าเราลิ้นต้องลื้อหมดลื้อมามันใช้เวลาเยอะทีนี้บ้านก็อยู่ไกลใช่ไหมขับบ้านไม่ได้เราก็ต้องทำหาวิธีให้ประหยัดที่สุดให้เจ้าของรถคันนี้กลับบ้านก่อนนะครับแล้วมีเวลาต้องมาทิ้งรถไว้มาลื้อเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าการเติมน้ำก่อยมันจะกัดเห็นไหมครับตัวล่างมันจะกัดทะลุนี้เราต้องรื้อเนี่ยรื้อค่อนข้างเยอะๆนี่กลับบ้านไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเราจะเอาปอกตัวนี้ให้ลุงกึ่งไปกึ่งมาอยู่แล้วแต่บังเอิญไปเจอปอกเกียร์5ของรถดับสันนะครับที่เสียไปแล้วเราจะมาสวมอยู่ในนี้นะสวมแล้วอัดด้วยกาวแล้วท่อน้ำมาบีบอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราสวมอัดด้วยกาวนั้นแนะนำว่าให้ใช้เหล็กรัดตรงนี้ก่อนนะฮะกันแตกใช้เข็มกัดรัดตัวนี้มารัดตัวนี้ไว้ก่อนแล้วอัดทำความสะอาดอัดกาวเข้าไปอัดกาวเข้าไปก็ใช้ได้อีกนานแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะฮะทีนี้เราจะทำหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยอ้าวจัดการเลยเราจะมารายงานผลว่าจะรั่วหรือไม่ครับบ้านอยู่ที่ไหนอาจารย์ครับบ้านอยู่หนองโพครับหนองโพ40กว่าโล40กว่าโลครับครับนั่นแหละอยากกลับบ้านไหมอยากกลับนะครับได้เดี๋ยวทำให้กลับบ้านได้นะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามวิธีการทำหลังจากทำเสร็จแล้วร้อยใช้ได้หรือไม่เราจะรายงานผลอีกครั้งนะครับสวัสดีครับนี่นะครับการเติมน้ำกร่อยจะกัดทะลุหมดทะลุข้างในก็ไม่เหลือแล้วล่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ปั๊มน้ำพอฝาหน้าตัวนี้มันอยู่คู่กับปั๊มน้ำด้วยครับปั๊มน้ำจะตัวเป็นตัวรีดน้ำรีดน้ำให้เครื่องวนมาที่หม้อน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อระบายความร้อนแล้วขี่ไปแป๊บเดียวมันจะไม่ร้อนหรอร้อนนี่ครับคือตอนนี้เสื้อตัวนี้มันสึกไปหมดแล้วไงพอสึกไปหมดแล้วแล้ววิ่งแป๊บเดียวนะน้ำมันมาระบายความร้อนที่มันน้ำไม่ได้เดินทางช้ามากมันก็ความร้อนเกิดจะเกิดขึ้นมาเพราะน้ำวิ่งช้าๆพยายามหลีกเลี่ยงอย่าใช้แอร์ก็ไม่ได้ใช้มีเวลารีบมาทำครับผมครับผม